สุวิชาโนภวังโหติผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญทูวิชาโนปลาภาโวผู้รู้ชั่วเป็นผู้เสื่อมผู้รู้ดีเท่านั้นเขาสรรเสริญย่อมเจริญลำเลิศประเสริฐหลายเพราะรู้ดีทำดีไม่ขี้ขายหาอุบายมุ่งทำแต่กรรมดีเมื่อก่อกรรมทำดีไม่มีทุกข์จเจริญสุขสร้างสมอุดมสียิ่งได้สุขสุขเสริมเพิ่มทวีเพราะรู้ดีปลอดภัยใครจะปานผู้รู้ชั่วความชั่วเป็นตัวเชื่อม ให้สามเสื่อมจากสุขทุกสถานเพราะความรู้ชั่วๆเหมือนตัวมารคอยล้างผ่านคุณงามและความดีสิ้นคุณงามความดีทวีสั่วเข้าพันพัวดีหายสลายหนีเพราะรู้ชั่วชั่วพาเป็นลาคีไม่มีดีนำไปไฝ่ายเจริญจากอาจารย์ดรสุทธิพงศ์ทรงประวัติ